นายกฤตเทพสิมลีรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยนายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมคมนาคมใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฝั่งพระนครท่าเรือสาทรพร้อมเดินพูดคุยกับประชาชนที่ใช้บริการและสอบถามการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำณบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการพ่นละอองน้ำบนสะพานเพื่อให้ละอองน้ำขนาดเล็กกระจายสู่อากาศช่วยลดและบรรเทาปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5